โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เราจะมาเริ่มต้นขึ้นโมเดลโครงหลังคานะครับใน Revit เนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเขียนอาเซก่อนนะครับระดับพื้นชั้นบนโอเคเดี๋ยวผมเอาฟลอร์ออกนะอ่ะปรับโหมดเป็น Temporary ก็ได้ฟลอร์ก่อนอันนี้มันชั้นบนไม่ใช่สิเราต้องเปิดระดับหลังอาเซโอเคโอเคอ่ะเขียนอาเซก่อนบีมเดี๋ยวผมไปโหลดเหล็กกล่องมาแล้วกันนะครับเหล็กกล่องจะอยู่ในนี้นะครับดูผ่านเอานะโอเคแล้วก็เอานี่มาเดี๋ยวไว้เขียนแปรด้วย100คูณ50คูณ 2.3 3.2 มา25มากดคอนโทรลค้างอ่ะเลือกมาได้หลายอันโอเคเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ก่อนแล้วกันออนกริดไปก่อนชุบโอเคปรับโหมดเป็นมีเดียมจะได้เห็นโอเควาดซ่อมไปโอเคตรงนี้ไม่ได้ต้องมีอย่างน้อยต้องมีเสานะครับก็เดี๋ยวเปิดติ๊กเข้ามาว่าตั้งเสาตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวอันดูเราไปเปิดที่ระดับพื้นชั้นบนแล้วกันเปิดเต็กเขาเปิดวอลยังนะโอเคเปิดวอลโอเคตั้งตรงนี้ไม่ได้กลางห้องพอดีตั้งได้ตรงนี้โอเคขอ copy มาแล้วกันถูกไหมตั้งได้ตรงนี้แล้วก็น่าจะตรงนี้ด้วยอันนี้ยังเป็นพื้นยื่นอยู่นะครับยื่นทั้ง2เฮดไหวไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็เดี๋ยวเปิดโมเดลดูก็ได้นะโอเคโอเคอ่ะน่าจะเขียนและสีได้แล้วแหละชุบ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 โอเคนี่ก็มานี่ลัดหัวเสาไว้โอเคอ่ะลัดไว้โอเคอ่ะลัดประมาณนี้ก่อนโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนเริ่มเขียนแนวหลังคานะครับเพื่อเป็นแนวหลังคาที่จะเอาไปใช้ในโรบอทได้นะครับเอา 3D อ้างมาแล้วกันก็เดี๋ยวเรา copy หลังคามานะครับเลือกให้ได้หลังคาก่อนโอเค copy same place นะครับโอเค copy หลังคามาไว้เป็นของตัวเองเลยโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราเขียนแนวอกไก่อเสนะครับเขียนแนวอกไก่อเสอาจจะใช้คำสั่ง isolate ก็ได้ wireframe ใช้ beam ขอเลือกใช้เป็นแบบ150ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ปรับ work plane เป็นอเสพิกไลน์ชุด2 3 4โอเคใช่ได้ใช่ได้โอเคแต่มันยังลอยๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะไปปรับในโรบอทนะครับจะไปปรับในโรบอทฉะนั้นก็เดี๋ยวผมก็จะมีอัปเดตโมเดลไปหาโรบอทนิดนึงโอเคเลือกเฉพาะ element ที่เราจะอัปเดตไม่ใช่ดิรีเซ็ตคลิกขวา select previous ขอเป็นที่เดินไลน์แล้วก็มีเสาอีก2ต้นโอเคนะก็มาตอนนี้โรบอทยังเปิดไว้อยู่นะครับก็ analyze นะเดี๋ยวผมเพื่อไม่ให้โหลดเคนซ้ำ
กลัวเซฟไปก่อนแล้วกันกลัวมันหลุดนะครับขอแบบขอไปลบโหลดเคสก่อน analyze โอเคโอเคโอเคแล้วก็ modify นี่ล่ะ manage load selection โอเคมาจ้ะแล้วก็ไป analyze แล้วก็เดี๋ยวส่งไปโรบอทแล้วก็ send option นะครับ send only current selection นี่เขาก็จะถามนะครับมันแตกต่างโมเดลมันแตกต่างกันชัวร์ไหมนะ yes อันนี้เป็นขั้นตอนการทำงานที่สำคัญมากนะครับเพราะเราจะได้ทำงานเชื่อมต่อโครงหลังคาได้โอเคต่ออ้าวลืมเอาอสีมาเอาอสีมาด้วยดีนะอสีเขียนเป็นเมมเบอร์เดียวกัน SA add in analyzeSend model Send only current selection okay. Yes ไม่ดู report นะโอเคดูดีนะครับดูดีแล้วก็เดี๋ยวเรามาหาความแตกต่างระหว่างจุดนี้กับจุดนี้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับผมเปิดนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมหา location ของมันง่ายๆโดยการ copy ตัวนี้ขึ้นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวหาจุดตัดนะครับว่าจุดตัดเนี่ย point มันอยู่ที่ตรงไหนนะครับใช้คำสั่ง trim แล้วก็ bar to be trim ก็คือตัวนี้โอเคอ่ะได้ละได้จุดอ้างอิงละนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดแล้วเราก็เดี๋ยวเรา move ลงไป move โอเค translation ตามนี้เลยจ้ะชุบ closeนะรอบนี้ออกไม่จำเป็นโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราอาจจะเช็คด้วยการ intersection ผมชอบ intersection นะเลือก2อันเลือกที่เราจะทำ intersect เพื่อให้มันแยก member นะครับเป็น2ชิ้นนะครับ1ชิ้น2ชิ้นมันชัวร์กว่าในการดูว่ามันต่อเนื่องไหมดีกว่ามาลุ้นทีหลังโอเคใช้ได้นะครับนี่ใช้ได้โอเคเราจะลองรันได้นะครับว่ามีอะไร warning ไหมไม่มีนะครับโอเคมี warning นิดเดียวช่างมันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราสามารถเขียนไปเห็นจนทันต่อได้ในคลิปหน้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเท่านี้ครับอย่าลืมสำหรับเพื่อนๆที่ทำตามเราสามารถกด save as ตัวนี้ไว้ได้นะครับปิดเซฟไฟล์ไว้ได้นะครับเอาไว้ใช้คลิปหน้านะแต่คลิปหน้าจะมาสอนเขียนจันทันนะครับต่อโอเคครับสวัสดีครับ